สวัสดีครับได้เวลามาติดตามลมฟ้าอากาศกับผมหนุ่มหน้ามนคนพยากรณ์ภัทรดนัยเทศสุวรรณนะครับร้อนร้อนร้อนแล้วก็ร้อนใครที่บ่นว่าวันนี้อากาศร้อนเหลือเกินนะครับเดินทอดน่องออกจากห้องประตูหน่อยเดียวเหงื่อนี่เรียกว่าไหลแทบไม่หยุดเลยนะครับขอแจ้งให้ทราบเลยเพื่อที่จะได้ทำใจล่วงหน้าว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปอุณหภูมิในประเทศไทยจะเพิ่มสูงขึ้นทุกภาคทุกพื้นที่เลยนะครับอุณหภูมิจะเฉลี่ยอยู่ที่34-38องศาเซลเซียสด้วยกันนะครับหลังจากที่ความกดอากาศสูงหรือว่ามวลความเย็นจากประเทศจีนล่องหนหายตัวไปจากบ้านเราทิ้งเหลือไว้ก็แค่ความร้อนที่แนวโน้มนั้นจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าวันพรุ่งนี้บ้านเราจะไม่เจอฝนนะครับตอนบนของบ้านเราเช่นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกก็มีโอกาสเจอฝนทิ้งทวนได้ที่ 20% นะครับขณะที่ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมพื้นที่ภาคใต้และอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรงส่งผลให้พื้นที่ฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปยังคงต้องเจอฝนฟ้าคะนองที่ 30% นะครับส่วนช่วงนี้มาตรวจสอบอากาศรายภาคกันบ้าง นะครับเริ่มต้นกันที่ภาคเหนือครับช่วงกลางวันท้องฟ้าปลอดโปร่งอากาศดีเลยนะครับแต่ว่าก็มีโอกาสเจอฝนที่ 20% ขณะที่ภาคอีสานช่วงเช้ามีอากาศเย็นสบายๆในหลายจังหวัดนะครับภาพรวมต้องบอกว่าร้อนถึงร้อนจัดขณะที่ภาคกลางครับอากาศก็ร้อนเช่นเดียวกันและมีโอกาสเจอฝนฟ้าคะนองที่ 20% ข้ามฝั่งไปดูภาคตะวันออกกันบ้างครับอากาศร้อนมีเมฆมากและมีโอกาสเจอฝนเล็กน้อยลงไปดูกันที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับซึ่งถือว่าเป็นจุดเดียวที่จะเจอฝนมากกว่าใครเพื่อนที่ 30% นะครับขณะที่ฝั่งอันดามันตรงข้ามเลยครับฝนเล็กน้อยและมีอากาศร้อนปิดท้ายกันที่กรุงเทพและปริมณฑลครับพรุ่งนี้นั้นเรียกว่าแทบจะไม่มีฝนมากวนใจแล้วภาพรวมนั้นแดดแรงและอากาศร้อนอบอ้าวพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าจะไม่รุนแรงแต่ว่าก็เพียงพอที่จะทำให้เกิดความเสียหายกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยรวมทั้งพืชผลทางการเกษตรในหลายพื้นที่นะครับและระหว่างที่พี่น้องกำลังเร่งซ่อมแซมให้กลับมาเหมือนเดิมผมขอแนะนำเพิ่มเติมนะครับให้มีการป้องกันให้หนาแน่นกว่าเดิมเพราะมีคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยามาอีกแล้วนะครับว่าระหว่างวันที่24 25และ26เมษายนหรือว่าในสัปดาห์หน้าจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นอีกครั้งนะครับ